5 minutes podcast brought to you by สสิมูสเมลโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนคุมมันนานสวัสดีครับ5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับยังมาชวนคุยกันต่อนะฮะกับหนังสือเล่มโปรดของผมที่เขียนโดยอาจารย์คิมรันโดนะก็วันนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของการเลือกงานนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบริบทเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเปลี่ยนงานหลายที่หรือจริงๆจะบอกว่าการออกแบบงานเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่ตอนคุณเรียนจบมาจะว่าไปตอนนั้นเนี่ยยังออกแบบอะไรไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าในช่วงบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงการเลือกงานนะฮะในหัวข้ออาจารย์คิมบอกว่าอย่าเลือกงานเพราะความมั่นคงหรือเงินเดือนสูงนะฮะผมจะมาค่อยๆแงะให้ฟังว่าทำไมคำนี้ผมถึงค่อนข้างที่จะเห็นด้วยมากๆเลยทีเดียวเอาพูดถึงเรื่องความมั่นคงก่อนเวลาเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงในอดีตเนี่ยเรามักจะพูดถึงประเภทของอาชีพนะฮะแล้วก็บริษัทหรือองค์กรที่ทำอยู่นะอันนี้คือความมั่นคงในอดีตซึ่งผมก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในอดีตเนี่ยบางองค์กรที่เป็นบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการขนาดใหญ่คุณเข้าไปได้แล้วนี่คุณก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วล่ะตลอดชีวิตแต่เรากล้าบอกได้เลยว่าในยุคนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่เรียกว่า VUCA World เร็วๆก็คือมันมี uncertainty สูงเปลี่ยนแปลงเร็วอะไรต่างๆนานามากมายดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวหรือว่าการเลือกอาชีพเนี่ยนะฮะใบปริญญาเอ่ยชื่อของบริษัทขนาดใหญ่เอ่ยหรือว่าสาขาอาชีพที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้การันตีอะไรได้อีกแล้วนะสิ่งที่สามารถจะทำให้เรามีความมั่นคงในการทำงานได้ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยจะขัดกับความรู้สึกหลายคนมากคือความสนุกฮะถ้าคุณมีความสนุกในการทำงานนะสนุกนี่คือไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้อะไรแบบนั้นนะฮะความสนุกในที่นี้ก็คือตื่นมาทำงานแล้วรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ดีนะครับหลายคนบอกว่ามันมีงานแบบนั้นด้วยเหรอแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อนะฮะจนหลังๆผมค่อยๆมาทำเนี่ยผมเริ่มรู้ว่างานที่สนุกบางทีไม่ใช่แค่เนื้อหางานอย่างเดียวมันคือสิ่งที่เราสามารถมอบให้กับคนอื่นในการทำงานได้ทุกวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมทำงานสนุกกว่าสมัยก่อนเยอะงานบางทีไม่ได้เปลี่ยนนะยกตัวอย่างงานที่สีจันเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนี่แหละนะฮะสิ่งที่มันทำให้สนุกขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเรามี product ออกเยอะขึ้นหรือว่ามันครีเอทีฟมากขึ้นมันอะไรมากขึ้นมันขายได้เยอะขึ้นแต่สิ่งที่มันทำให้สนุกขึ้นเนี่ยมันคือผมรู้สึกว่าผมได้เข้าใจบทบาทของผมมากขึ้นที่ยืนของผมในองค์กรมากขึ้นผมมีหน้าที่ในการช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือทีมงานให้เขาทำงานได้ดีความสนุกของเราเกิดขึ้นตอนที่งานมันไม่ติดขัดแล้วก็ชิ้นงานออกมาประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะเราแทบจะไม่ได้ทำตัวงานจริงๆด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราช่วยเบื้องหลังให้งานมันสมูทได้นี่ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับพาร์ทอื่นเขียนหนังสือทำพอดแคสต์ทำข่าวอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้สนุกอยู่แล้วนะสนุกด้วยอันนี้จะเรียกว่าสนุกด้วยตัวมันเองเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบทำนะฮะเหมือนกับหลายท่านที่ชอบถ่ายภาพถ้าบังเอิญมันหาเงินได้ด้วยก็ดีถ้าหาเงินไม่ได้ท่านก็ทำอยู่ดีอะเพราะมันเป็นงานดีเรกถูกไหมฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะของผมเนี่ยงานเขียนงานทำพอดแคสต์งานอะไรมันเคยเป็นงานดีเรกแต่ทุกวันนี้มันก็เป็นหนึ่งในงานหลักเหมือนกันรวมถึงโปรเจกต์ที่ผมทำใหม่ๆหลายๆอันเช่นคิวเรเตอร์ที่ขายหนังสืออันนั้นก็สนุกเพราะเป็นคนชอบหนังสือนะครับส่วนคลาวด์คิทเช่นที่ทำอาหารผมเองไม่ได้เป็นคนที่ทำอาหารเก่งแต่ผมเป็นคนชอบกินแล้วผมก็อยากจะอยู่ในธุรกิจอาหารมาตลอดหลายคนอาจจะบอกว่าเคสของผมมันเป็นเคสที่โชคดีซึ่งผมก็ยอมรับผมโชคดีจริงๆนะฮะคือที่ผ่านมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเพราะดวงเยอะมากดวงดีไปอาจจะเกินครึ่งอ่ะอันนี้พูดจริงนะคือแบบว่าคือการทำธุรกิจมันอาศัยดวงเยอะเหมือนกันนะฮะ anyway คือจริงอยู่ที่ว่าพวกงานเงินเดือนสูงหรือว่าความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกๆที่ทุกคนนึกถึงนะฮะเพราะว่านี่เป็นแนวคิดเรื่องวัตถุนิยมแต่ผมอยากจะ point out ประเด็นที่อาจารย์คิมเขียนที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเราต้องการเงินเดือนสูงเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยและถ้าอยากมีเวลาทำงานและพักที่แน่ชัดก็เลือกงานประจำที่มั่นคง
นายกประทุนนิยมเช่นนี้เงินเดือนสูงกว่าความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตจริงครับเราทุกคนรู้กันดีว่าค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญซึ่งปริมาณค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตฟังตรงนี้ดีๆฮะปริมาณค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตแต่ความจริงข้อหนึ่งที่เราหลงลืมไปนั่นคือปริมาณค่าใช้จ่ายไม่ได้มีค่าเท่ากับคุณภาพชีวิตมันเชื่อมโยงกันเฉยๆแต่มันไม่ได้เท่ากับคุณภาพชีวิตนั่นหมายความว่าชีวิตของเราประกอบไปด้วยงานและเงินที่หาได้นะฮะอาชีพที่มีความสัมพันธ์กับงานส่วนเงินที่หาได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายอาชีพสัมพันธ์กับงานเงินสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายดังนั้นเพื่อความสุขที่แท้จริงหากเราสนุกกับการจับจ่ายใช้สอยได้เพียงครึ่งเดียวลองเติมเต็มส่วนที่เหลือด้วยการหาอาชีพที่ทำแล้วสนุกแทนผมอยากจะพูดเสริมอีกนิดนึงด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขจากการได้ใช้จ่ายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวอะไรต่างๆนี่ซื้อของหรืออะไรหรือแม้แต่การกินเนี่ยนะฮะความสุขจากของพวกนั้นไม่ได้อยู่ที่ป้ายราคาที่ติดอยู่มันอยู่ที่มุมมองของเรากับของชิ้นนั้นยกตัวอย่างนาฬิกาเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหลายล้าน10ล้านก็มีนาฬิกา10ล้านไม่ได้ให้ความสุขมากกว่านาฬิกา1ล้าน10เท่าและไม่ได้ให้ความสุขมากกว่านาฬิกา 1,100 เท่าแน่นอนอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเนี่ยมองเห็นภาพนั้นจริงๆหรือเปล่าอาจารย์คิมสรุปพาร์ทหนึ่งของบทนี้ไปบอกว่าการทำงานที่สนุกและเหมาะกับความสามารถต่างหากนะการทำงานที่สนุกและเหมาะกับความสามารถต่างหากที่เป็นหลักประกันความมั่นคงและรายได้ที่แท้จริงเพราะว่างานที่สนุกและเหมาะกับความสามารถของคุณเนี่ยคุณจะทำมันได้ดีมากๆตลอดนะฮะและอาชีพทุกวันนี้มันไม่ได้มีอาชีพแค่ที่เรารู้จักกันในอดีตต่อไปแล้วนะฮะมันมีอาชีพต่างๆนานามากมายที่ทำเงินได้จริงๆอาจจะเริ่มต้นจากงานอดิเรกก็ได้นะครับแล้วมันเหมาะความสามารถของคุณคุณมีความสุขนั่นแหละคือความมั่นคงใหม่ฮะหรือเราอาจจะเรียกว่าแหมไม่อยากใช้คำนี้เลย new stability ก็ได้นะในโลกยุคใหม่นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by แป้งพับสสิมูสเมลโล